สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ที่น่ารักทุกท่านครับผมโอบ้านสวนพระเครื่องเพื่อนเพื่อนพี่ที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอ EP นี้อยู่นะครับถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนพี่ช่วยโอบ้านสวนกดไลค์แล้วก็ลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่กิตติคุณบุรุษาจารย์ร่วมกันครับเหรียญคณาจารย์ที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็คือเหรียญของหลวงปู่ผางจิตตพุทโธวัดอุดมคงคาคีรีเขตอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นนะครับผมแต่ว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับผมไปออกที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมเป็นเหรียญที่ระลึกในการสร้างพระเจดีย์วัดหนองบัวนะครับปีพ.ศ. 2519นะครับผมก็เป็นเหรียญย่อยๆของหลวงปู่นะครับผมแต่ก็เป็นเหรียญหนึ่งนะครับผมที่ไม่พบเห็นบ่อยมากนักนะครับผมเพราะว่าไม่ได้ออกในพื้นที่นะครับผมไปออกที่ต่างจังหวัดนะครับรายละเอียดแล้วก็ภาพในส่วนขยายจะเป็นยังไงเพื่อนๆพี่ๆรับชมไปพร้อมๆกับโอบ้านสวนเลยครับสภาพเหรียญที่นำมาให้เพื่อนๆพี่ชมกันก็อ่อนสวยไปหน่อยนะครับผมสภาพอยู่ประมาณสัก 30-40% นะครับผมรูปลักษณ์ของเหรียญนะครับผมก็จะเป็นเหรียญลักษณะรูปอาร์มนะครับผมเป็นรูปของหลวงปู่ผางจิตตพุทโธในลักษณะหน้าตรงครึ่งองค์นะครับผมตัวหนังสือเขียนหลวงพ่อผางจิตตพุทโธนะครับผมนะฮะเป็นเหรียญรูปอาร์มนะครับผมแล้วก็เป็นเหรียญปั๊มมีหูห่วงในตัวนะครับอันนี้เป็นลายกนกนะครับผมมีทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะครับผมในซอกเล็กๆนะครับผมก็ยังติดน้ำยาดำอยู่นะครับผมนะฮะก็ทำให้พิจารณารายละเอียดบางส่วนที่ซ่อนอยู่ในนี้ได้นะครับผมลึกต่ำลงไปจากจุดลายกนกนะครับผมก็จะเห็นพวกขีดเส้นอะไรต่างๆนะครับผมนี่ฮะก็จะมีเหลือร่องรอยของน้ำยาดำเก่าอยู่นะครับผมมีรูหูเหรียญนะครับผมจากทางด้านหน้านะครับผมภายในขอบรูด้านในของโดนัทหูเหรียญ นะครับมาชมด้านหลังครับด้านหลังนะครับผมก็จะเป็นรูปของเจดีย์วัดหนองบัวนะครับผมตัวอักษรเป็นอักษรยันนะครับผมที่เป็นอักษรยันประจำขององค์หลวงปู่นะครับผมตัวอักษรเขียนที่ระลึกในการสร้างพระเจดีย์นะครับบรรทัดที่2เขียนวัดหนองบัวอุบลครับผมปีพ.ศ. 2519ครับนะฮะสัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีครับผมก็คือดอกบัวบานนะครับผมนะฮะเป็นกลีบดอกบัวแล้วก็ตรงกลางเป็นเม็ดนี่ก็คือเป็นเกสรนะครับรูเจาะหูเหรียญนะเจาะอีกปลิ้นมาแบบเยอะๆเลยนะครับผมขนาดเหรียญสึกไปเยอะแล้วก็เป็นส่วนที่นูนที่สุดนะครับผมเพราะว่ารอยอีกปลิ้นในขอบรูหูเหรียญที่เกิดจากการเจาะนี่ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับผมล้นออกมาแบบนี้เลยนะครับผมส่วนรอยอีกปลิ้นตามขอบเหรียญนี่จะสึกไปหมดแล้วนะครับผมขอขยายอีกนิดนึงนะครับผมที่ขอบเหรียญเส้นสายลายเส้นต่างๆบางส่วนที่เด่นชัดนี่ก็ยังพอเห็นนะครับลางๆครับเนื่องจากเหรียญอยู่ในสภาพใช้นะครับผมเจ้าของเดิมก็อาราธนาบารมีธรรมจากหลวงปู่แบบตรงๆเลยนะครับผมไม่ได้ใส่กรอบไม่ได้เลี่ยมกรอบนะครับผมเหงื่อกันเต็มที่เลยนะครับผมรายละเอียดนานๆจะพบทีครับเหรียญรุ่นนี้นะครับผมถึงแม้จะเป็นเหรียญรุ่นย่อยๆครับเกจิคณาจารย์ในสายอีสานนี่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายๆองค์นี่ต้องยอมรับว่ายังพอที่จะเก็บเช่าหาไว้ได้นะครับผมอย่างเช่นหลวงปู่ผางเนี่ยราคาเช่าหาวัตถุมงคลที่แพงๆของท่านอย่างบล็อกเหรียญรุ่นแรกนะครับผมสเลย์คอติ่งนี้ครับผมก็เคยไปแตะที่หลักแสนนะครับผมในปัจจุบันนี้ก็ราคาดรอปลงมานิดนึงนะครับอยู่ประมาณหลักหมื่นกลางๆนะครับผมเหรียญย่อยๆนี่ก็หลักร้อยก็
เยอะนะครับผมถือว่าเป็นโอกาสทันดีนะครับผมที่เราจะมาศึกษาเหรียญรุ่นย่อยๆนะครับผมเกจิอาจารย์หลังยุคปีพ.ศ. 2500ที่มูลค่าราคาการสะสมยังไม่แพงนะครับผมถ้าเป็นอย่างของหลวงปู่ทิมวรหันไล่หลวงปู่ฟั่นอาจาโรนี่เหรียญย่อยๆนะครับผมหลายๆเหรียญก็ราคาก็ไปแตะที่หลักหมื่นหลักแสนกันแล้วนะครับผมนี่ฮะหลวงปู่ผางนี่ก็ถือได้ว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่น่าสนใจนะครับผมในเหรียญรุ่นย่อยๆของท่านหลายๆรุ่นนี่ราคายังจับต้องได้นะครับเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดการตัดของเหรียญด้านข้างกันบ้างเห็นไหมฮะจะเห็นรอยคมเขี้ยวตัวตัดนะครับผมนะฮะติดยังติดชัดอยู่นะครับผมในบางส่วนก็ลบเลือนหายไปตามสภาพใช้นะครับผมในส่วนที่เด่นชัดที่ยังพอพิจารณาได้ก็ยังมีอยู่นะครับผมเห็นไหมฮะดูหูห่วงการแกะพิมพ์ก็เหรียญรุ่นนี้ก็อยู่ในฝีมือการแกะพิมพ์ระดับปานกลางนะครับผมความละไม้คล้ายคลึงหลวงปู่นี่ก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนครับผมดูเม็ดในตาเม็ดในตาเป็นเม็ดนะครับผมคมชัดลึกครับขนาดเหรียญอยู่ในสภาพ 30-40% นะครับผมเม็ดในตาของหลวงปู่นี่ยังเห็นชัดเจนอยู่นะครับผมฝั่งขวามือเราฝั่งซ้ายมือของหลวงปู่นี่เม็ดจะโตกว่าฝั่งซ้ายมือเรานะครับผมก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับผมในจำนวนหลายร้อยรุ่นนะครับผมของหลวงปู่ผางจิตตคุโตนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ